ครับผู้เรียนทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ผมอาจารย์ดร.ทิพย์เกศสิริสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีครับวันนี้เราจะมานำเสนอตัว Google Doc นะครับ Google Doc คืออะไรนะครับเราก็จะมาพูดกันโดยรวมนะครับการพิมพ์งานเป็นส่วนหนึ่งที่หลายคนจำเป็นต้องใช้โดยเฉพาะผู้ใช้คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กตั้งแต่เด็กจนถึงวัยทำงานและจนวัยแก่ชราสิ่งที่ใช้เป็นประจำคือการพิมพ์เอกสารหรือพิมพ์งานโดยในอดีตหลายท่านจะต้องเสียเงินส่วนหนึ่งซื้อซอฟต์แวร์พิมพ์งานอย่าง Microsoft Office ซึ่งจะมีโปรแกรมย่อยอย่าง Word Excel PowerPoint มาใช้ในการทำงานหรือโปรแกรมตระกูล iWork ของ Mac เป็นต้นแต่ปัจจุบันนี้คุณสามารถพิมพ์งานได้ฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องติดตั้งบนคอมใช้ได้ตลอดไปแค่พิมพ์ผ่านทางบนเบราว์เซอร์และผ่านแอปซึ่งบริการนี้เติบโตอย่างมากคือ Google Doc จาก Google นั่นเองนะครับ Google Document หรือ Google Doc คืออะไรคือเว็บไซต์ที่ให้บริการพิมพ์งานทางออนไลน์ให้เราสามารถจัดการเอกสารได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงแค่คุณมีบัญชีกับ Google บัญชีเดียวก็สามารถใช้งานบริการ Google Doc ได้โดยปัจจุบัน Google Doc มีโปรแกรมย่อยอยู่4ตัวคือ Doc, Slide, Sheet และ Form นะครับแม้ว่า Google Doc นี้ดูหน้าตาและรูปร่างเหมือนทาง Microsoft Office แต่ Google Doc เป็นรายแรกที่ให้บริการ Office บนเว็บไซต์และสามารถใช้งานได้แบบฟรีๆไม่ต้องซื้อซอฟต์แวร์มาติดตั้งไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมใช้งานได้ทันทีบนเว็บเบราว์เซอร์ง่ายๆเพียงเข้าไปที่ docs.google.com แล้วเข้าทำการ sign in แค่นี้ก็สามารถดูเอกสารที่อยู่บน Google Drive หรือ Google Doc พร้อมทั้งสามารถสร้างแก้ไขเอกสารและเปิดอ่านเอกสารได้ทันทีรวมทั้งสามารถแก้ไขเอกสารพร้อมกับเพื่อนๆในหน้าเอกสารเดียวกันได้ด้วยเรียกกันว่าช่วยกันพิมพ์พร้อมกันกับเพื่อนได้เลยแม้อยู่คนละสถานที่กันก็ทำงานพร้อมกันได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเซฟและส่งไฟล์ไปๆมาๆโดยเราจะเห็นหน้าจอเดียวกันว่าเรากับเพื่อนกำลังพิมพ์อะไรอยู่ในเอกสารเดียวกันรวมทั้งการแชร์เอกสารก็สะดวกโดยการส่งลิงก์หรือแชร์กับเพื่อนๆภายในกลุ่มได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องบันทึกงานลงบนคอมพิวเตอร์ฮาร์ดดิสก์หรือแฟลชไดรฟ์เลยกว่าจะมาเป็น Google Doc นะครับในส่วนบริการ Doc ชื่อเดิมคือ writey.comซึ่งเป็นโปรแกรมแก้ไขเอกสารออนไลน์สร้างโดยบริษัท Upstarto เมื่อเดือนสิงหาคมปี2005นะครับและในส่วนของชีตนั้น Google ก็เปิดตัว Google Spreadsheet ที่มีคุณสมบัติเหมือนโปรแกรมตารางของ Microsoft อย่าง Excel เมื่อเดือนมิถุนาคมปี2006ซึ่งแต่เดิมพัฒนาจากบริษัท TrueWeb Technology ก่อน Google จะซื้อมาเป็นของตัวเองเมื่อเดือนมิถุนายนปี2005นะครับและบริการ Google Doc เกิดขึ้นเมื่อ Google ซื้อกิจการ Upstarto ผู้พัฒนาโปรแกรมแก้ไขเอกสารออนไลน์ writey.com เมื่อเดือนมีนาคมปี2006แล้วมาเปลี่ยนชื่อเป็น Google Docs มาถึงปัจจุบันนี้นะครับสิ่งที่ต้องมีสำหรับผู้ใช้ Google Doc ก็คือ1จะต้องมีบัญชี Google Account นะครับ2 สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับจะต้องมีเว็บเบราว์เซอร์นะครับในการรัน Google Doc ได้ด้วยนะครับ3ก็คือจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็4อุปกรณ์โมบายดีไวซ์อื่นๆนะครับสามารถโหลดแอปที่เกี่ยวข้องกับGoogle Doc ได้นะครับวิธีการใช้งานเว็บ Google Doc อย่างรวดเร็วนะครับกรณีที่เราใช้คอมพิวเตอร์ PCโน้ตบุ๊กนะครับเราก็เข้า Google Doc ได้ที่ docs.google.com เพื่อพิมพ์งานทั่วไปแก้เอกสารนะครับเข้า Google Sheet ได้ที่ sheet.google.com นะครับเพื่อแก้ไขเอกสารแบบตารางคำนวณหรือไฟล์พวก Excel นะครับแล้วก็เข้าที่ Google Slide ได้ที่ slide.google.com นะครับเพื่อสร้างสไลด์นำเสนองานได้นะครับแล้วทำการ sign in ด้วยบัญชี Google เพื่อเข้าสู่หน้าพื้นที่ทำงานของตัวเองในตัวอย่างนะครับที่แคปมาให้ดูหน้าจอนะครับจะเป็นตัวอย่างของ
Google Doc โดยเราจะโหลดเอกสารทั้งหมดพวก Word หรือ Google Doc เองที่อยู่บน Google Drive มาปรากฏในหน้าของ Google Doc นะครับแต่ถ้าต้องการสร้างเอกสารเพื่อเริ่มต้นพิมพ์งานใหม่ก็แตะที่ไอคอนบวกบริเวณมุมขวาล่างของหน้าเว็บไซต์นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเข้าสู่หน้าจอทำงานของ Google Doc หน้าตาก็จะคล้ายคลึงกับ Word เราก็สามารถพิมพ์งานใส่ภาพได้ตามต้องการนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จก็ปิดหน้าต่างได้ทันทีโดยไม่ต้องบันทึกเพราะ Google Doc จะบันทึกให้อัตโนมัตินะครับและยังสามารถเปิดงานนี้เพื่อแก้ไขต่อได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และทางแอป Google Doc บนโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต iOS และ Android ต่อได้เลยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆของการใช้ Google Doc ที่ทุกคนสามารถใช้งานได้ฟรีแม้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณหรือเครื่องอื่นอาจจะไม่มีโปรแกรม Microsoft Office ก็สามารถใช้ Google Doc ในการพิมพ์งานได้อย่างง่ายและทำได้ทุกที่ทุกเวลาบนทุกอุปกรณ์นะครับก็ขอฝากแอปพลิเคชันตัวนี้เอาไว้นะครับไว้ให้พวกเราในการเรียนรู้นะครับเพราะจะมีประโยชน์อย่างมากมายในการทำงานของเราขอบคุณครับ